ในช่วงต่อไปนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนให้ท่านได้เห็นความเป็นอัจฉริยภาพของท่านหม่อมหลวงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของลายลักษณ์อักษรนะคะสำหรับการสนทนาในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องคุณค่าต้นฉบับลายมือเขียนของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมรากุลนะคะชื่องานว่าสื่องานผ่านลายรักสื่อรักผ่านอักษรนะคะโดยมีนักศึกษาซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งสองท่านขึ้นบนเวทีนี้นะคะก็คือนางสาวแกมการพิทักษ์วงศ์ค่ะเป็นผู้สนทนานะคะและนางสาวจิรพรบุญจันทร์ผู้นำการสนทนาค่ะและก็เป็นผู้ขับเพลงเรือด้วยค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้มีเกียรติก็ทยอยเพิ่มขึ้นนะคะขอขอบพระคุณคุณหญิงวินิตานะคะได้เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องการสนทนานะคะสื่องานผ่านรายรักสื่อรักผ่านอักษรนะคะจะเข้าสู่การสนทนาโดยมีการนำเพลงเรือเข้าสู่รายการด้วยค่ะนะคะสำหรับนักศึกษาทั้งสองท่านนี้นะคะตอนนี้ปัจจุบันนะคะท่านก็จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วนะคะกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งสองท่านเลยนะคะนางสาวแกมการพิทักษ์วงศ์ผู้สนทนาในวันนี้นะคะท่านก็กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท่านที่สองนางสาวจิราพรบุญจันทร์ก็กำลังศึกษาปริญญาโทณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นความเป็นอัจฉริยะของท่านอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะไม่เห็นแล้วก็ในวันนี้ก็จะมีเทศกาลของท่านที่ห้องโถงล่างหอสมุดด้วยนะคะซึ่งท่านจะได้เห็นลายมือของท่านว่ามีความงดงามสวยงามความเป็นระเบียบมีที่มาและที่ไปในการเขียนนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานี้ก็เป็นแห่งเดียวนะคะที่ได้เก็บลายลักษณ์อักษรของท่านไว้นะคะท่านจะได้เห็นเลยนะคะแล้วก็จัดแสดงถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะนะคะยังไงก็ต้องเรียนเชิญในภาคบ่ายด้วยนะคะภาคบ่ายนี้เราก็จะมีรถตู้จอดไว้ที่หน้าตึกสำนักงานค่ะตอนนี้นะคะคิดว่าพร้อมแล้วนะคะก็จะขอส่งเวทีนี้ให้กับคุณนะคะคุณจิราพรบุญจันทร์ค่ะเป็นผู้ที่นำเข้าสู่การสนทนาเป็นลำดับต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านด้วยค่ะศรัทธาเป็นบุญของพวกเรา
ญของพวกเรายิ่งแล้วท่านสร้างถิ่นทับแก้วขึ้นมาเกียรติว่าเกียรติยศดีเด่นเห็นเป็นที่ประจักษ์ท่านเป็นดังเสาหลักการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ท่านเปรืองปราดทุกเรื่องว่าด้านอักษรศาสตร์ท่านเปรืองปราดทุกเรื่องมีปัญญาปราดเปรืองในภาษาวรรณกรรมของท่านล้วนฉลองใจมีข้อคิดหลากหลายตำราปฏิทินร้อยปีท่านคิดค้นขึ้นมาว่าปฏิทินร้อยปีท่านคำนวณค้นคิดด้านวิชาคณิตก็ล้ำค่าพัฒนาชาติไทยให้ล้ำเลิศท่านก่อกำเนิดการศึกษาทั่วโลกยกย่องผลงานท่านยูเนสโกมอบรางวัลนักการศึกษาท่านมีความจงรักภักดีว่าท่านมีความจงรักภักดีตามรอยยุคคลบาทองค์พระมหาธีรราชราชาท่านมีความจงรักภักดีตามรอยยุคคลบาทองค์พระมหาธีรราชราชาเป็นผู้เปรืองปราดที่สมสง่าเราควรสำนึกในความกรุณาสถิตสถาพรเป็นอนุสรสืบมาเคียงคู่ล้ำค่าศิลปากรเอ่ยล้ำค่าศิลปากรเอ่ยสถิตสถาพรเป็นอนุสรสืบมาสถาพรสถาพรเป็นอนุสรสืบมาเคียงคู่ล้ำค่าเคียงคู่ล้ำค่าศิลปากรเอ่ยให้เชียบเชียบค่ะก็ถ้าเสียงแหบแห้มไปก็ต้องขออภัยนะคะศิลปินเสียงมากมายตอนดึกๆนะคะค่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าพวกหนูใช้ความกันเองไปยังไงนี่หนูต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าไม่ถนัดงานวิชาการนะคะค่ะก็ถ้าเกิดเมื่อสักครู่ที่ร้องไปนะคะเป็นเพลงเรือที่ได้ร้องเกี่ยวกับคุณูปการทั้งหลายที่ท่านหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเนี่ยได้สร้างไว้ให้แก่พวกเราชาวทับแก้วแล้วก็โดยเฉพาะของการศึกษาของประเทศชาติเลยแล้วก็หลายๆด้านนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องต้นฉบับลายมือเขียนใช่ไหมคะซึ่งน้องก้าวเนี่ยค่ะน้องแกมการพิทักษ์วงเนี่ยนะคะเสียสละเวลามาเล่าให้พวกเราฟังก่อนอื่นนะคะต้องถามน้องก้าวก่อนเลยว่าต้องขออนุญาตท่านอาจารย์เนาะเราเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันนะคะทำไมถึงได้มีโอกาสเข้าไปศึกษางานของท่านหม่อมหลวงปิ่นตรงนี้อะคะค่ะตอนที่หนูได้ไปศึกษาเอกสารเกี่ยวกับต้นฉบับลายมือเขียนของท่านหม่อมหลวงปิ่นนะคะตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีค่ะแล้วก็คุณครูกัญญารัตน์เวชศาสตร์ค่ะให้โอกาสหนูได้ไปทำงานตรงนั้นแล้วก็ในทุกๆวันที่หนูไปทำงานนะคะรู้สึกตื่นเต้นทุกวันว่าวันนี้จะพบอะไรหรือวันนี้จะพบลายมือที่เขียนเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะหนูได้ไปเป็นคนจัดเองเลยใช่ไหมคะไปรื้อที่เอกสารเก่าๆทั้งหลายแหล่นี่ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่น้ำดูมีภาพด้วยใช่ไหมคะให้คนได้ดูค่ะว่านี่คือห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะคะห้องนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น4ค่ะของตึกอาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลค่ะซึ่งจะบอกว่านักศึกษาปัจจุบันนี้นะคะบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่ามีห้องนี้อยู่นะคะพูดตรงๆเลยว่าสมัยที่พี่เรียนอยู่พี่ก็ได้รู้จักห้องนี้เพราะว่าได้ทำงานเกี่ยวกับงานละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลยรู้จักห้องนี้นะคะน้องๆที่นั่งฟังด้านนอกนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบถ้ายังไงเดี๋ยวน้องๆไปเยี่ยมชมห้องนี้กันไปเยี่ยมท่านบ้างนะคะใช่ไหมค่ะสำหรับหนูครั้งแรกที่ได้เข้าไปในห้องนั้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นจะไปอัดวิดีโอค่ะเพื่อจะไปแข่งขันตัววาทีของมหาวิทยาลัยนิด้าค่ะแล้วก็ไม่มีห้องอัดที่เงียบพอก็เลยต้องไปห้องนั้นแล้วก็มีห้องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษางานอะไรมากมายค่ะแค่ดูทั่วๆไปที่ได้จัดไว้แล้วค่ะอันนี้ก็หนูจะให้ดูว่าตอนที่หนูทำงานนะคะก็จะจัดเอกสารนะคะเป็นกองก่อนอันนี้แยกก่อนว่าอันนี้จะเกี่ยวกับการศึกษาอันนี้เกี่ยวกับวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเอกสารบางส่วนนะคะตอนที่ได้ทำงานตอนช่วงปิดเทอมค่ะอันนี้คือจับต้องระวังมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่น้ำเห็นไหมคะว่าคือบางอันนะคะคือกรอบจนกระทั่งที่แบบว่าถ้าเราจับเนี่ยกลัวว่าจะหลุดเป็นผงๆอะค่ะค่ะแล้วจากการที่น้องก้าวได้ไปจัดหมวดหมู่แล้วเนี่ยสรุปแล้วได้มีประมาณกี่ประเภทแบ่งเป็นเอกสารด้านใดบ้างคะเอกสารทั้งหมดนะคะหนูได้จัดเป็น3ประเภทใหญ่ๆค่ะประเภทแรกก็จะเกี่ยวกับการศึกษาประเภทที่2เกี่ยวกับวรรณคดีและประเภทที่3ก็เกี่ยวกับเบ็ดตะเล็ดค่ะคือเบ็ดตะเล็ดเนี่ยจะกว้างมากจะเยอะมากเพราะว่าหนูรวมทั้งเกี่ยวกับบันทึกส่วนตัวแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นบันทึกชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับท่านไปทำบุญมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเก็บไว้ทุกอย่างแล้วเก็บแบบคือละเอียดอะค่ะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบสุดๆค่ะพี่น้ำค่ะก็จะแบ่งประเภทได้ประมาณนี้นะคะสามประเภทแล้วสรุปแล้วเนี่ยที่น้องก้าวเคยบอกกับพี่ไว้ว่าคือหนูเนี่ยแบ่งเป็นประเภทด้วยจากใจตัวเองใช่ไหมค่ะยังไงคะที่เคยบอกเล่าให้พี่ฟังพอแบ่งประเภททางวิชาการเสร็จไปแล้วทางวิชาการก็หนูมีความรู้สึกว่าเอกสารจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะคะก็เลยแบ่งเป็น2อย่างก็คืออย่างแรกสื่อสารผ่านลายลักษณ์แล้วก็สื่อรักผ่านอักษรค่ะค่ะสื่อสารสื่องานผ่านสื่องานผ่านลายลักษณ์และอะไรนะคะสื่อรักผ่านสื่อรักผ่านอักษรอย่างแรกก่อนเลยค่ะค่ะช่วยอธิบายขยายความหน่อยค่ะสื่อสารผ่านลายลักษณ์เนี่ยค่ะหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะก็เดี๋ยวหนูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าอย่างแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นตอนที่ทำเกี่ยวกับตารางเรียนนะคะวางตารางเรียนว่า เด็กเนี่ยจะต้องเรียนอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วตารางสอนเนี่ยก็จะละเอียดมากๆแล้วก็จะให้เรียนแบบกว้างอะค่ะคือทุกคนสามารถที่จะได้เรียนในหลายๆสาขาด้วยการจะได้รู้แบบรู้รอบรู้กว้างค่ะเป็นตารางเรียนนะคะใช่ค่ะแล้วก็พอแบบอ่านไปเรื่อยๆค่ะในสมุดบันทึกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะพี่น้ำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษางั้นแสดงว่าต้องมีเรื่องเล่าต่างๆที่ท่านบันทึกไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องแรกนะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าทั่วไปของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะตอนนั้นเหมือนกับว่าท่านได้ไปสร้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็จะเป็นโรงเรียนสหศึกษาครั้งแรกใช่ไหมคะที่จะมีนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงพอหนูอ่านคืออ่านวิชาการผ่านไปเยอะๆก็รู้สึกว่าเออเราจะหยิบตรงไหนมาแบบใช้ได้ในปัจจุบันนี้บ้างค่ะแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจจริงๆอะค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความห่วงใยลูกศิษย์มากกว่าคือท่านเขียนไว้ว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญนะคะก็จะเป็นวันหยุดของทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงอะค่ะก็จะไปเที่ยวเล่นเหมือนกับกลางคืนเนี่ยค่ะอาจจะมีงานเฉลิมฉลองหรือว่าบางที่อะค่ะเขาก็จะจัดอาจจะถ้าเทียบสมัยนี้ก็เหมือนกับว่ามีงานอารมณ์ประมาณงานวัดหรืองานองค์พระอย่างเงี้ยค่ะถ้าหมอหลวงปิ่นเขียนได้ว่าจะสังเกตนักเรียนชายอะค่ะก็จะไม่แปลกเพราะนักเรียนชายส่วนมากก็จะนุ่งผ้าม่วงแต่ว่านักเรียนหญิงเราเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยว่าคนไหนเนี่ยเป็นนักเรียนของเราบ้างแต่ว่าก็จะแบบเหมือนจำได้บ้างค่ะคือที่ท่านติงมานิดหน่อยก็คือว่าบางนักเรียนหญิงของเราบางคนแต่งตัวหรูหราเกินไปหรือว่าเรื่องของการเคารพคุณครูอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างที่
นิดๆหน่อยๆอะค่ะคือนึกถึงเราเองเวลาเจอคุณครูนอกสถานที่ค่ะก็จะเกรงๆแล้วก็หลบๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนหลบครูฝ่ายปกครองใช่ไหมคะเรื่องเล่าต่อมาก็คือมีอยู่ว่าท่านครูว่านักเรียนชายกับนักเรียนหญิงอะค่ะอยู่ด้วยกันแล้วจะมีปัญหาชู้สาวท่านก็เลยเหมือนกับว่าวางเหมือนวางกฎอะค่ะถ้าเทียบสมัยนี้หนูคิดว่าก็อาจจะเป็นสารวัตรนักเรียนที่คอยตรวจดูว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือว่าอะไรอย่างงี้บ้างใช่ไหมคะแล้วก็ท่านก็เขียนไว้ว่าการที่เราจะห่วงลูกสาวนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราจำเป็นต้องห่วงลูกชายด้วยหรือค่ะคือหนูอ่านแล้วก็รู้สึกว่าก็หมายถึงว่าเป็นผู้ชายอยู่แล้วก็มีความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วทำไมจะต้องไปห่วงอีกใช่ไหมคะแต่ท่านก็ยังห่วงทั้งนักศึกษานักเรียนลูกสาวแล้วก็ลูกชายก็คือเหมือนกับว่ารักลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเหมือนกับลูกตัวเองเลยใช่ไหมคะคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีนักเรียนสภากาชาดอะค่ะส่งจดหมายมาหานักเรียนชายค่ะหนุ่มๆใช่ค่ะแล้วก็เหมือนมีรูปภาพมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เหมือนกับว่าสืบสาวความกันว่านักเรียนสภากาชาดหญิงเนี้ยเป็นใครก็สืบสวนไปสืบสวนมาปรากฏว่าเป็นน้าสาวอันนี้นี่คือเล่าเรื่องเหมือนประหนึ่งว่าอยู่ยุคนั้นเลยนี่คือจากอักษรนะคะจากลายมือของท่านนะคะก็เป็นเรื่องเล่าของเตรียมอุดมนะคะแล้วทีนี้ทับแก้วของเราล่ะคะจะต้องมีแน่นอนมีเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับทับแก้วที่น่าสนใจบ้างทับแก้วใช่ไหมคะที่เป็นลายมือของท่านหม่อมหลวงปิ่นนะคะที่หนูเห็นแล้วก็เขียนแบบเรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะก็จะเป็นประวัติของการสร้างทับแก้วค่ะคืออ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าณวันหนึ่งที่มาถึงตรงนี้แล้วอะค่ะท่านก็ผ่านความยากลำบากหลายๆอย่างตั้งแต่การของบประมาณในการสร้างมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นเหมือนกับว่าเป็นได้แค่วิทยาลัยทับแก้วอะค่ะแล้วคือ คือเหมือนกับว่าการที่จะให้ลูกหลานมาเรียนที่นี่ค่ะก็มีบ้างที่ผู้ปกครองไม่อยากให้มาเรียนหนึ่งไกลแล้วก็เหมือนกับยังไม่เขาเรียกอะไรยังพัฒนาแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างลำบากคือเขาเป็นห่วงประมาณนั้นแล้วก็เหมือนท่านหม่อมหลวงปิ่นเองก็คือพยายามอะค่ะเห็นถึงความพยายามว่าจะทำยังไงให้ที่นี่ให้มีที่นี่ค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าณวันนี้ที่ได้เรียนจบจากที่นี่ค่ะคือภูมิใจที่สุดแล้วว่าคนสมัยก่อนเขาทุ่มเทเขาพยายามคือมีเขียนตั้งแต่ว่าจะวางแปลนยังไงจะหาบุคลากรที่ไหนหรือเป็นใครอะค่ะมาสอนนักเรียนที่นี่ให้ได้ทัดเทียมให้ได้ทัดเทียมกับคนที่ เรียนระดับมหาวิทยาลัยอะค่ะให้เขาได้เชื่อมือเราว่าเราก็ทำได้อะค่ะคืออ่านแล้วรู้สึกว่าเขาผ่านอะไรกันมาเยอะมากมากแล้วคือถ้าไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยจะรู้สึกว่าคืออยากบอกรุ่นน้องว่าตั้งใจเถอะคือเขาผ่านอะไรกันมาเยอะมากของบก็ยากสมมุติว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่น้ำคือรัฐมนตรีนะคะอนุมัติแล้วแต่ก็จะติดอะไรบางอย่างอะค่ะติดสมมติสากต่างๆเล็กๆน้อยๆว่าอีกขั้นนึงไม่อนุมัติอย่างเงี้ยค่ะก็สร้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอผ่านมาถึงวันนี้แล้วหนูรู้สึกว่าพวกเราโชคดีนะคะที่มาได้มาเรียนในที่แห่งนี้ที่มีความพร้อมแล้วแต่เด็กบางคนก็ยังรู้สึกว่าเนาะไม่ค่อยสนใจกับการศึกษาแล้วก็มีส่วนใดอีกไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่เด่นๆที่ท่านได้เขียนไว้อะค่ะค่ะเด่นๆเลยนะคะอันนี้ที่หนูให้ดูในจอค่ะจะเป็นเรื่องของการวัดผลค่ะคือท่านก็จะเขียนไว้เกี่ยวกับว่าในการสอบไล่อะค่ะคือท่านก็บอกว่าการวัดผลการศึกษาค่ะย่อมมีอยู่แน่นอนแต่มีผู้กล่าวว่าเมื่อจะต้องมีการวัดผลวิธีที่เราจะทำกันอยู่ก็คือการสอบไล่แต่ว่าพออ่านๆไปนะคะหนูก็รู้สึกว่าท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดกับการสอบไล่ไม่ได้เห็นด้วยกับผลคะแนนคือเหมือนกับว่าไอ้นี่หนูสรุปคร่าวๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าสมมติผ่านคือ 50%แต่ว่าก็จะมีคนที่ได้สมมติว่ามีคนได้ 49.99% อย่างเงี้ยค่ะเราจะให้เขาตกไปเลยไหมทั้งที่บางทีเขาก็เรียนแบบไล่เลี่ยกันแต่บังเอิญว่าเกิดเหตุการณ์ว่าเขาได้ 49.99 อย่างเงี้ยค่ะอ่ะเราให้คนที่ 49.99 ผ่านไปด้วยแล้วคนที่ 49.98 ล่ะจ
ะให้ผ่านไปด้วยไหมเพราะถ้าผ่านมันก็ผ่านทั้งหมดแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องเรียนซ้ำชั้นซึ่งท่านก็บอกไว้ว่าถ้าให้เรียนซ้ำชั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเขาจะต้องเรียนใหม่อย่างเดียวแต่หมายความว่าเขาจะต้องอับอายเขาจะต้องแบบมีความแบบเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะในความพยายามคือทุกคนก็มีความพยายามในการเรียนอยู่แล้วแต่ว่าคือพอถึงจุดนั้นที่เขาไม่ผ่านแล้วสุดท้ายก็ต้องเสียใจอย่างเงี้ยจะคือคิดถึงหัวอกของลูกศิษย์ว่าถ้าเกิดไม่ผ่านจะรู้สึกยังไงค่ะก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็เหมือนมันเป็นคะแนนนิดเดียวเองใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้วัดอะไรได้เหมือนกันนะคะแนนแล้วที่พี่ติดใจตรงที่ว่าน้องก้าวคือเราสนิทกันเราก็จะมาเล่าให้กันฟังนะคะว่าได้ทำงานอะไรบ้างแล้วน้องก็จะเล่าให้หนูฟังเงี้ยค่ะที่หนูเล่าเรื่องคะแนนของท่านนะคะผลคะแนนหนูมีผลคะแนนของท่านหม่อมหลวงปิ่นสมัยที่เรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงด้วยค่ะอันนี้นะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่หนูก็ขอรายงานให้ฟังแล้วกันนะคะว่าผลการเรียนของท่านสมัยนั้นนะคะวิชาภาษาอังกฤษการเขียนเต็ม10คะแนนได้ 2.5 คะแนนค่ะแล้วก็ผลรวมจากคะแนนทั้งหมดอะค่ะก็ได้ 13.3 คะแนนเต็ม40คะแนนได้ลำดับที่17กี่คนคะมีคนคะเด็ก20คนค่ะพี่น้ำเด็ก20คนต้องบอกว่าขออนุญาตเมาท่านเลยนะคะเนี่ยเกือบตกเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้หนูได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะคะว่าบางทีคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งตั้งแต่เด็กอะค่ะไม่ต้องยัดอะไรให้เขาตั้งแต่เด็กให้เขาได้เรียนรู้อะไรเองคือคนที่เคยตกวิชาภาษาอังกฤษมาก่อนหรือเกือบได้ที่โหลของห้องมาก่อนแต่ตอนนี้กลับเป็นผู้ที่มีคุณูปการทางการศึกษาอย่างมากแสดงว่าคะแนนไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตแต่คือไม่ใช่ว่าปล่อยให้สอบตกตลอดเวลานะคะแต่หมายความว่าคะแนนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะคือคะแนนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่วัดคุณค่าของคนนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนฉลาดคนโง่หรือว่าจะเป็นคนชั่วเป็นจะดีจะเลวคะแนนตรงนี้มันไม่ได้สำคัญเพราะว่าเห็นได้ชัดเจนจากผลงานของท่านหม่อมหลวงปิ่นเองเลยว่าจากคนที่คือช่วงนั้นอาจจะท่านอาจจะด้วยความที่ว่าเป็นวัยรุ่นหรืออะไรอย่างนี้เนาะคะแนนก็จะมีช่วงที่ว่าตกต่ำไปบ้างแต่เมื่อเห็นผลงานในทุกวันนี้ทำให้เห็นจริงว่าคะแนนก็เป็นแค่ตัวเลขค่ะแล้วในส่วนที่เป็นเรื่องวรรณกรรมค่ะน้องก้าวเพราะว่าท่านหม่อมหลวงปิ่นมลกุลเนี่ยก็มีความสามารถทางด้านวรรณกรรมเรียกได้ว่าเป็นกวีอีกคนหนึ่งที่ว่าพี่ก็นับถือเป็นครูอย่างหนึ่งเลยนะคะได้ไปพบร่องรอยหลักฐานอะไรบ้างที่เกี่ยวกับงานวรรณกรรมที่ท่านได้เขียนไว้ค่ะต้นฉบับที่พบสมัครก็จะเป็นตอนร่างอะค่ะร่างละครแต่ละเรื่องหรือว่านิยายแต่ละอย่างค่ะคือจะเป็นที่เห็นนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะละเอียดรอบคอบมากในการเขียนลงไปแต่ละคำแต่ละคือสะท้อนความคิดของท่านออกมาได้อย่างดีเลิศนะพี่น้ำแล้วก็หนูจะบอกว่าคือนอกจากที่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านแต่งเองนะคะก็จะมีส่วนที่ท่านคัดลอกค่ะจากเป็นเรื่องของเรียกอะไรวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ย เหมือนสมมุติว่าหนูลอกงานใครสักคนนึงหนูก็คงจะเขียนทั้งเล่มใช่ไหมคะว่ามีใครพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของท่านเนี่ยก็จะเขียนแบบว่าเหมือนความเข้าใจด้วยค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นคำพูดอะค่ะก็จะมาแบบพูดไงดีเหมือนเป๊ะๆค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะอันนี้ให้สังเกตตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นส่วนที่เพิ่มออกมาก็คือท่านก็จะเหมือนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ค่ะท่านก็จะเขียนไว้ด้วยแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแสดงครั้งแรกที่ไหนเขาจะเป็นพวกบทละครใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นบทละครก็ต้องบอกเลยว่าอย่างตัวหนูเองนะคะได้มีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาโททางด้านนาฏศิลป์ก็ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยเกี่ยวกับละครพูดของรุ่นเก้ารัชกาลที่6ก็มีโอกาสได้ศึกษางานละครเนี่ยค่ะจากผลงานที่ท่านหม่อมหลวงปิ่นได้บันทึกไว้โดยตรงเลยนะคะซึ่งอธิบายไว้หมดเลยว่าท่านพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ไว้กี่เรื่องแสดงที่ไหนอย่างไรแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหม่อมหลวงปิ่นเองก็ประพันธ์เองด้วยอีกหลายเรื่องเลยซึ่งล้วนแต่แฝงข้อคิดไว้ให้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วจากการที่ได้น้องก้าวเนี่ยไปค้นงานวรรณกรรมต่างๆเนี่ย
มันมีวลีเด็ดหรือว่าบทประพันธ์เด็ดๆอะไรที่ข้อความที่ประทับใจไหมคะคือเรื่องวรรณกรรมเนี่ยหนูไม่ได้แบบว่าโค้ดเขาเรียกอะไรคือจำคำมามากๆค่ะเพราะว่าหนูเองเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะพลาดใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เห็นก็คือเรื่องของการให้เหมือนให้เพื่อนนะคะช่วยดูงานให้หน่อยว่างานนี้ค่ะได้หรือยังเหมือนเวลาเราเขียนงานอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะเคยนะคะที่แบบว่าเราไม่มั่นใจว่าภาษาที่เราใช้เนี่ยดีหรือยังหรือคนอื่นให้คนอื่นอ่านอ่ะคนอื่นจะเข้าใจอย่างที่เราอยากนำเสนอหรือเปล่าใช่ไหมคะท่านก็เหมือนจะหนูพยายามค้นหาหลักฐานแล้วค่ะว่าใครที่ท่านให้ช่วยอ่านให้แต่หนูก็หาไม่เจอแต่ว่าหลักฐานที่มีอยู่ก็คือท่านจะเขียนบทร้อยกรองค่ะพี่น้ำคือท่านก็บอกไว้ว่าโปรดอย่ากริ่งเกรงใจไม่เข้าท่าเสมือนว่าผมนี้มีใช่เพื่อนการมีมิตรนั้นดีมีคนเตือนก็เพียงเดือนละครั้งยังมีแรงอันนี้เหมือนกับว่าท่านแสดงว่าท่านเองก็คือเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแบบว่าอย่าเห็นว่าผมอ่ะแบบอย่าเกรงใจเหมือนให้วิจารณ์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มที่คือให้เห็นว่าผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูคิดว่าคนนั้นนะคะคงไม่กล้าวิจารณ์งานของท่านว่าคือกลัวใช่ใช่เพราะว่าท่านก็อาจจะบอกเหมือนประมาณว่าคือแม้ว่าจะมีความสูงส่งกว่าเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้เห็นเราเท่าเทียมกันคือเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ตักเตือนกันเพราะว่าเพื่อนเท่านั้นแหละค่ะที่จะตักเตือนด้วยความจริงใจเนาะแล้วที่น้องก้าวบอกว่าประเภทที่2ที่แบ่งจากใจตัวเองก็คือสื่อรักผ่านอักษรใช่ไหมคะน้องก้าวยังมันคือยังไงคะสื่อรักผ่านอักษรในความหมายสื่อรักผ่านอักษรในความหมายรวมนะคะหนูมีความรู้สึกว่าลายมือเนี่ยค่ะนอกจากจะสื่อความคิดบางอย่างแล้วก็ยังสื่อความรู้สึกบางอย่างผ่านมาทางตัวอักษรด้วยนะคะสิ่งที่หนูรับรู้ได้ก็คือท่านหม่องหลวงปิ่นนอกจากจะเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วนี่พูดภาษาหนูแล้วกันนะคะเป็นคนที่มีคุณูปการต่อทางการศึกษาก็ยังเป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพรอบคอบละเอียดแล้วก็มีความกตัญญูค่ะมีความกตัญญูน้องก้าวรู้ได้ยังไงคะว่าท่านมีความกตัญญูแค่อ่านจากลายมือลองยกสิ่งที่หนูไปเจอมายกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงตัวอย่างที่หนูเห็นแบบชัดเจนนะคะคือมีอยู่ครั้งนึงที่มีคนให้ท่านนะคะเขียนเกี่ยวกับพ่อของท่านก็คือสมเด็จพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช่ไหมคะแล้วท่านก็บอกว่าจะให้ผมเนี่ยเขียนถึงพ่อตัวเองเนี่ยผมเหมือนไม่ใช่ไม่อยากเขียนแล้วค่ะแต่แบบเหมือนกับว่าถ้าเราเขียนถึงพ่อตัวเองคือนึกถึงสมมติถึงเราเขียนถึงพ่อตัวเองเราจะเขียนอะไรแล้วก็ไม่ค่อยถ้าเขียนดีก็จะดูเป็นการยอกันเองใช่ไหมคะแต่ว่ามีอยู่ข้อความส่วนหนึ่งที่ท่านเขียนถึงตอนที่พระยาพระเสด็จไม่สบายใช่ค่ะไม่สบายในบันทึกนะคะบอกไว้ว่าท่านป่วยมากเป็นโรคเส้นประสาทพิการถึงกับพูดไม่ได้แล้วมีคนทำสำรับกับข้าวมาให้ท่านรับประทานท่านคงอยากบอกกับข้าพเจ้าว่าพ่อกวดขันระเบียบวินัยก็เพราะว่าพ่อรักลูกท่านป่วยมากขณะที่ท่านจะลุกไปหยิบอะไรที่ไหนก็ไม่ได้แล้วท่านไม่มีอะไรจะให้ข้าพเจ้าเพื่อแสดงความรักของพ่อท่านจึงชี้ให้ข้าพเจ้ารับประทานข้าวในสำรับกับข้าวนั้นถึงกับขยันขยอจะตักข้าวป้อนให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าน้ำตาไหลทราบทันทีว่าข้าพเจ้ามีบิดาที่รักลูกก็แสดงเหตุถึงความรักทั้งความรักที่ลูกมีต่อพ่อและความรักที่พ่อมีต่อลูกค่ะคือในช่วงนั้นนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะบทความก่อนหน้านี้ก็คือว่าเหมือนท่านจะต้อง